กางทรัพย์สินกรุงศรีวิไลสสพักพลังประชารัฐกางทรัพย์สินกรุงศรีวิไลสสพักพลังประชารัฐกรณีแอลกมลวันศรีวิไลลูกสาวกรุงศรีวิไลอดีตนักแสดงและสสพักพลังประชารัฐขับรถตู้เอาผ่าเสียหลักชนรถจักรยานยนต์เสียหาย6คันถลายไปชนรถยนต์อีก2คันรวมทั้งตู้หน้าร้านข้าวต้มรวมทั้งของสดเสียหายทั้งหมดทำให้ถูกวิจารณ์ว่าเจ้าตัวเมาแล้วขับหรือไม่ ล่าสุดแอลได้โพสชี้แจงในอินสตาแกรมพร้อมโชว์ผลตรวจแอลกอฮอล์ยันไม่ได้เมาแล้วขับและชนรถจริงๆแล้วทั้งหมด9คันขออนุญ,ญาตชี้แจงประเด็นแอลเกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้เนื่องจากตอนนี้ได้เป็นประเด็นไปต่างๆนาๆนาเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแอลขอชี้แจงในพื้นที่ตรงนี้นะคะเมื่อคืนได้เดินทางมาพัทยาก,กับคุณแม่และน้องชายแล้วขากลับจากงานวันเกิดคุณน้าแอลเป็นผู้ขับกำลังขับกลับโรงแรมที่พักอยู่ดีๆก็เกิดอาการวูบคล้ายภาพตัดเป็นอยู่บ่อย รู้ตัวอีกทีก็คือรถได้พุ่งชนกับรถที่จอดอยู่ริมถนนและกระเด็นเข้าไปในร้านข้าวต้มแล้วรถยนต์ที่จอดอยู่รวมแล้ว9้าคันทั้งเก่งและมอเตอร์ไซค์รู้ตัวอีกทีก็รีบเดินลงไปถามหาคนบาดเจ็บทันทีโดยเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายกรุงศรีวิไลสุทินเพือกกรณีเข้ารับตำแหน่งสสสมุทรปราการพักพลังประชารัฐเมื่อวันที่22กันยายน25 6 3 เป็นการเข้ารับตำแหน่งครั้งที่2หลังจากมีเหตุให้ต้องพ้นตำแหน่งโดยการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินในครั้งนี้นายกรุงศีวิไลและนางพันวิภาสุทินเพื่อคู่สมรสแจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม26,411,204บาทหนี้สินรวม3,321,405บาทแบ่งเป็นทรัพย์สินของนายกรุงศีวิไลมูลค่า17 1 4ล้บาททรัพย์สินคู่สมรส9 2้าล7 2บาท โดยทรัพย์สินของนายกรุงศิวิไลและคู่สมรสส่วนใหญ่คือที่ดิน10รายการในพื้นที่บางบ่อสมุทรปราการลาดพร้าวบางกะปิกทมพรมบุรีสิงห์บุรีมูลค่ารวม1 5 6 4 6ล้าน6 4 6 6บาทโรงเรือและสิ่งปลูกสร้างบ้านสองหลังในพื้นที่เขตลาดพร้าวกทมมูลค่ารวม7ล้านยานผ่านะ5รายการมูลค่ารวม3ล้าน50,000บาท สิ่งที่น่าสนใจคือรถยนต์อาผัาของคู่สมรสที่ได้มาเมื่อวันที่10กันยายน2563ก่อนเข้ารับตำแหน่งไม่กี่วันนอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินในส่วนของตังฝาารวมมูลค่ากว่า714,541บาทส่วนหนี้สินเป็นของคู่สมรสทั้งหมดประเภทกู้จากธนาคารและหนี้สินอื่นเมื่อเปรียบเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่30เมษายน2563ที่นกรุงศีวิไลและคู่สมรสแจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด26,399,558บาทหนี้สิน1,99,820บาทเท่ากับว่าในกรุงศรีวิไลและคู่สมรสมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและมีหนี้สินเพิ่มขึ้น2,221,585บาทโดยระบุว่าเป็นหนี้สินทิสโก้ทำสัญญาวันที่10กันยายน2563